สวัสดีครับช่องแช่งเดี๋ยวชาแนลนะครับพอดีผมเดินมาผ่านไปผ่านมาไปเจอคนสวยพอดีมาเจอคนสวยนะครับแต่ไม่ผมไม่สนใจหรอกครับผมจะผ่านไปพอดีมาเจอเพื่อนบ้านคุณหนูนานะครับพี่คนนี้แกที่นาแกอยู่ใกล้ๆติดกันเลยนะครับก็ได้คุยกันพูดคุยกันในระดับหนึ่งคือว่าตัวนี้เป็นเขตแดนเนาะครับตัวนี้เป็นนาเจ้าเป็นบ่อ๋อเป็นเขตตัวนี้เป็นบ่อกำนาเจ้าไหนเป็นบ่ออ๋อตัวนี้เป็นเขตแดนนะครับระหว่างที่ดินคุณหนูนากับพี่ชื่อยังครับชื่ออะไรครับชื่อสีครับชื่อสีพี่สีพี่สีเดินนำก่อนเลยไปเดินลุงแม่พี่สีพี่สีนี่นอนนี่ทุกวันมันบ่ครับทุกวันครับฮะทุกวันครับนี่นะครับพี่แดงบ่าคืนมานอนบ่าคืนเนาะเจ้าน้อยก็ได้นอนมื้อเลยนอนมาเฮ็ดเวียกเนาะครับๆอ๋อบ่าคืนมื้ออยู่ช่วงกลางเว้นน่ะเมื่อคืนนี่ผมนอนพี่ครับพอดีเป็นเพื่อนบ้านของจะกลายเป็นเพื่อนบ้านกันโดยอัตโนมัตินะครับกับคุณหนูนานี่มาตามมาดูก็ห้างกันครับห้างกันคนอยู่คนอยู่ประจำเลี้ยงยังครับอะไรครับตะกอนเลี้ยงงูครับแต่ว่าผมตายแล้วนี่เป็นครอบครัวเพื่อนนะครับไม่นอนเฝ้าเลี้ยงครับนอนเข้าเครื่องเครื่องไทยผมอยู่นี่อ๋อมานอนนี่เมื่อผมก็เลยมาเข้ามาเครื่องรถพวกรถไทยพวกยังเนาะผมจะหาเมื่อบ้านเมื่อวานนี้มาจอดที่เครื่องดูดน้ำนี่ที่เครื่องมีเครื่องสูบน้ำอันรถไทยสูบเนาะครับเครื่องมาสมัยผัดนะครับปั๊มภูเขาเขาเอิ้นนะปั๊มภูเขาเนาะปั๊มภูเขาครับพวกอุปกรณ์อยู่ไหนมันก็ฮอดครับแต่ใส่แรงรถ11แรงก็เกษตรนะครับถ้าเก็บเกี่ยวเรียบร้อยเลยเจ้ายังได้มานอนนี่ตลอดเลยบ่หรือครับมาครับมานอนนี่ตลอดเป็นคนบ้านห้วยหวนนี่บ่ครับบ้านจันเพ็ญนะครับบ้านจันเพ็ญแต่มานอนอยู่นี่ครับอ๋อครับอันนี้เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์บ่ครับพันธุ์บ่ครับกิ่งสิ้นกิ่งเป็นพ่อพันธุ์กิ่งพันธุ์มันเนาะรอแต่เก็บเกี่ยวข้าวผมก็สิปลูกมันอีกครับเด็กกําลังพูดหัวสองงานแล้วเอาน้ําไปใส่รถหรือบ่สูบบ่ได้บ่ได้รถครับถ้ามันแห้งเกินแล้วผมก็ดูดน้ําในห้วยแล้วครับใส่เด้อห้วยไปน้ําไปเมืองพ่อตาผมทําเพิ่นดูดน้ําจากห้วยใส่ครับโอ้พี่เดี๋ยวอ๋อมาเอาตรงนี้ดีกว่าตรงนี้เป็นท่อน้ําเนาะครับน้ําผมสําหรับน้ําเกี่ยวกับการเกษตรนี่คือบ่มีปัญหาเนาะครับทีนี้อันพี่มานอนนี่ตลอดเลยใช่มั้ยครับพอดีน้องหนูนาแกจะมาอยู่ที่นี่ครับแต่บางทีแกก็จะมาแบบนั่นเนาะก็อาจจะไปธุระนู่นนี่มันมีความคิดเห็นไหนมีเพื่อนบ้านอีกคนนึงแล้วครับบ้านมาอยู่ด้วยมีความคิดเห็นคือดีครับดีใจครับดีใจแม่นบ่ครับดีใจคือถ้าสมมุติว่าจะฝากฟังมาอยู่ใกล้กันแล้วก็หักแพงกันครับหักแพงกันเนาะครับก็คุยกันในระดับนึงเลยบอกว่าเขตแดนนี่คุยอยู่ซี่เพิ่นเบิ่งอยู่ครับอ๋อบ่มีปัญหาเนาะบ่มีปัญหาครับถ้าเพิ่นสิเฮ็ดหัวก็บ่มีปัญหาบ่มีปัญหาครับเพราะว่าก็ไปเบิ่งนํากันอีกทีนึงเนาะมันหลายเจ้าอยู่ครับพี่น้องผมก็มันปั่นเป็นล็อกไปล็อกไปนะเป็นล็อกเป็นล็อกเพิ่นก็เสียดอันพวกละหัวก็หนามนั่นล่ะครับเพิ่นว่าอยู่วันนี้ก็ได้แต่ถ้าสมมุติว่าอันคอต่อไฟนําคุณหนูนาได้อันนี้ก็ได้อยู่ได้ครับแต่พี่พร้อมที่สิเสียเงินอยู่บ่ครับค่าไฟค่าหยังค่าไฟแล้วก็สายไฟดึงมานี่แล้วก็ติดเบเกอร์ซะจักตัวนึงแล้วก็เป็นมิเตอร์นะว่าเจ้าใส่ไฟเบิดจักบาทนะครับแต่ว่าเอาในราคาของไฟฟ้าของการไฟฟ้าว่าหน่วยเท่านั้นเท่านี้นะถ้าบ่มามันก็บ่เป็นหยังบ่ได้ใส้ก็อันนั้นมันก็บ่ได้หมุนมันก็บ่หมุนก็คิดตามราคามีแต่ว่ามันสิสะดวกขึ้นนะคือมีสวิตช์นึงแล้วก็หลอดนึงแล้วก็ปลั๊กนึงเอาไว้เบิ่งโทรทัศน์ดีกว่าเฮาอยู่นอนอยู่ล่ะบ่มีหยังมืดตึ๊บเบิ่งบ่ได้เปลืองดอกเราคือสิบ่เฮ็ดหยังหลายอย่างดีก็บ่เฮ็ดหยังหลายเปิดไฟเสียงอย่างดีก็สร้างโทรศัพท์ผมก็มาหาอยู่ครับเดี๋ยวผมสิเสนอคุณหนูนาเพราะว่าเพิ่นเป็นคนใจดีอยู่แล้วครับขอบคุณเดือนนี่นะเพราะมันเป็นเพื่อนบ้านกันนะมันสิได้เอื้อแบบได้เบิ่งไม่หยังซ่อนกันนะครับเนาะ
พราะแสดงว่าเวลาเขามากับอ้อมมาตามมาได้ครับก็คือมาจอดตรงนี้ก็ได้ดิครับเลยจากทางเพื่อนเนาะส่งมาที่นี่ครับพี่สีพี่สีแกจะอยู่แบบนี้นะครับนี่เป็นอุปกรณ์พวกนี่คือตีนรถไถเดินตามเป็นเดินตามคูบูต้านะครับแกจะมานอนเฝ้านี่นะครับพอดีแกเดินออกไปดูด้วยนะครับมันจะเป็นมันจะมองอย่างมุมนี้มันจะพอดีเลยสอดมันก็จะเห็นบ้างเนาะก็ดีกว่าบ้านแบบบางเทือกับเปิดไฟไว้มันยังเขากะอันนั้นเนาะคนเนาะมันมีคนเฝ้าอยู่แล้วนะไม่เป็นหานะครับเขาญาติผมอยู่แล้วเนาะแม่นเนาะผมคือแวะทำเขานะแต่เด็กน้อยพี่หยกพี่ยาเพื่อนบ้านที่หนูนานะครับก็จะได้ฝากฟังนี่เป็นเพื่อนบ้านคุณหนูนานะครับมีฝากฟังเพื่อนเป็นตำรวจอยู่แล้วตั้งไว้นะครับแต่มีอย่างผมก็เอิ้นเดาอ๋อครับนี่ก็เป็นก็ฝากฟังเบิ่งซอยเพิ่นแน่ถ้าเป็นใดๆก็ถ้าเป็นใดๆก็ออกไปคุยกันนะเรื่องพอผมขอใส่ไฟได้อยู่บ่นะสุผมก็สิเป็นนั่นฮะผมจะคุยเอาเองดอกครับสุผมสิเป็นนั่นคนกึ่นๆให้นะอันนี้เราเป็นช่องไฟเราถ้าที่ต่อให้เราก็เห็นให้ได้เลยแล้วถ่าปีนต้นไทรอยู่เลยนี่แดดมันร้อนเราก็เลยเศร้าเมื่อยนะเศร้าเมื่อยมันสาวมันสาวมันค่าตังค์แล้วครับเพิ่นมันค่าตังค์แล้วครับค่าตังค์แล้วสายไฟนะนี่ครับถ้าเพิ่นเปิดอันนี้เนาะมีไม้เนาะครับโอ้ลิ้นไม้มันกินหมดครับให้เพื่อนบ้านกินน้ำกินหมูไว้พอดีมาพบกับพี่สีนะครับเป็นเพื่อนบ้านคุณหนูนานะครับได้มาคุยกันในระดับหนึ่งว่าความเป็นไปได้ฝากฟังให้ดูแลช่วยกันนะครับเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันนะครับก็จะคุยกันในเรื่องเรื่องไฟแกขอใช้ไฟก็ให้แกใช้สำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องเดียวนะครับสวัสดีครับ